แนะนำที่ไหนคะตอนนี้โรแมนติกที่สุดเนี่ยมันมีอยู่3ที่นะครับที่แรกเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแนวปะการังนะครับที่พูดถึงความสวยงามของแนวปะการังพูดถึงวิถีชีวิตพูดถึงหลายๆอย่างรวมทั้งป่าเขาหาดทรายทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นทะเลและหมู่เกาะแห่งนั้นก็คือหมู่เกาะสุรินทร์นะครับอันนี้เหมาะสำหรับรักวัยรุ่นครับรักประจนภัยนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะลำบากนิดหน่อยยกเว้นไปกับอันดามันพรินเซสอันนี้ก็สบายขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะรักโรแมนติกรักโรแมนติกเนี่ยควรจะไปที่กระบี่นะครับโดยเฉพาะอ่าวนางและหาดไร่เลอันตรงนั้นโรแมนติกที่สุดนะครับฮันนีมูนผมก็ไปที่นั่นตัวผมเองก็ไปที่นั่นนะครับตอนที่ไปจุดสุดท้ายเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทยหลายคนบอกว่าภูกระดึงเนี่ยเป็นจุดที่สวยมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทะเลเรามีอีกแห่งหนึ่งก็คืออาดังราวีเป็นหมู่เกาะทะเลใต้ที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอาดังราวีสุดเลยครับมันจะรู้สึกเลยว่ามันต่างกันใครคิดว่าทะเลเหมือนกันเกาะเหมือนกันผมกล้าเถียงยืนยันเลยว่ามันไม่ใช่มันคนละอย่างอ่ะพอดูพระอาทิตย์ตกค่อยๆตกมากลางร่องน้ำที่อาดังราวีแล้วมันจะมีเกาะเรียกเกาะหินซ้อนแล้วมันจะเป็นเงาดำแล้วไอ้นี่จะลงมาค่อยๆชัดมันคนละที่กันเลยครับจุดตรงนั้นเนี่ยก็ผมตั้งใจเลยว่าตอนที่ผมเห็นตอนเด็กตอนเป็นวัยรุ่นตั้งใจว่าถ้าเกิดจะขอแต่งงานใครก็จะมาขอวินาทีนี้นะเห็นตรงนั้นเลยรวดชาตินี้แหละใช่ไอ้ชาตินี้จะมีเมียนะไม่ทราบแต่ตั้งใจว่าถ้าเกิดจะมีก็จะมาขอที่นั่นนะรู้สึกมันคือมันสุดยอดนะมันใช่มันใช่เลยมันรู้สึกปุ๊บแล้วเรารู้สึกมันแน่นอนยังจะทอนบอกคนตรงไหนด้วยมีที่ยังไม่เคยไปเลยถ้าให้เปลี่ยนทะเลเป็นความรักจะเป็นความรักแบบไหนครับมันเป็นความรักที่เปลี่ยนตามวัยของเราอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเราวิ่งต๊อบๆๆๆตามใจหาตั้งแต่ก่อนดำน้ำผมก็วิ่งอยู่หัวหินปีตั้งหลายเดือนแล้วเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงพอเริ่มมาเป็นวัยรุ่นพาสาวไปจีบก็นั่งจีบกันอยู่ชายทะเลนั่งกินเหล้ากับเพื่อนก็กินกับทะเลอกหักก็นั่งร้องไห้กับทะเลอึดอัดก็ตะโกนใส่ทะเลก็คือมันก็เป็นเพื่อนเพิ่มขึ้นมาพอเข้ามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลคราวนี้ทะเลเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นครูแล้วเพราะว่าเรียนผมมีครูหลายคนแต่ครูใหญ่สุดผมก็คือทะเลเพราะว่าผมดำลงไปเรียนอะไรมาจากที่นั่นแล้วพอมาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็กลายเป็นแหล่งหากินเพราะงั้นถ้าเกิดคนเราสามารถรักเพื่อนรักแฟนรักครูรักบริษัทหรือแหล่งหากินได้เท่าไหร่ก็เอามารวมกันนั่นแหละก็คือความรักของผมกับทะเลเพราะมันเป็นทุกอย่างเขาให้ผมทุกอย่างอะผมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอะคนส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้ว่ามีในใจลึกๆนี่เป็นความรักทะเลอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้การรักทะเลของแต่ละคนเนี่ยมันก็หลากหลายนะผมอยากให้ทุกคนที่รักทะเลเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจมากขึ้นคือมาศึกษามากขึ้นว่างั้นเถอะอาจจะศึกษาง่ายๆที่ผมง่ายที่สุดเลยนะเวลาผมมีจัดฟาร์มทริปให้กับลูกค้าไงผมเอาหนังสือของอาจารย์ธรนี่แหละเอาไปแจกครับมันคือเป็นจุดประกายเล็กๆให้คนพออ่านหนังสือเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักมากขึ้นถ้าเขารู้จักมากขึ้นเขาจะรักได้มากขึ้นและรักอย่างถูกวิธีด้วยไม่ใช่รักแบบผิดๆวิธีมีคนรักแล้วรักแบบผิดวิธีก็มีใช่ไหมฮะเราก็อยากให้คนรักและรักแบบถูกวิธีครับอาจารย์ธรเอาวินาทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากรักทะเลก็รักเถิดเพราะตอนนี้ไม่มีเวลาไหนที่ทะเลต้องการคุณมากกว่าตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเวลาที่เราก็ต้องยอมรับว่าทะเลมีความบอบช้ำเกิดขึ้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันคือเวลาช่วงเวลาที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราแล้วมันเป็นเวลาที่จะกำหนดต่อไปว่าทะเลของเราซึ่งหมายความถึงสมบัติของชาติมรดกของลูกหลานและอะไรต่ออะไรที่จะลูกหลานจะได้เห็นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดตามตรงว่ามีหลายคนถามว่าเสียใจไหมคลื่นยักษ์กระหม่อมผมบอกไม่เคยเสียใจธรรมชาติคือธรรมชาติแต่ผมจะเสียใจมากถ้าเกิดคนไทยทำให้ทะเลเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เราสามารถที่จะทำให้เขาดีกว่านี้ได้ช่วยเขาได้